Hey guys! ยินดีต้อนรับสู่เกมนี้ครับ Desert Island Survival พาร์ทที่2หลังจากที่ผมลงเกมนี้พาร์ทแรกไปนะครับเกมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีคนขอให้ผมเล่น1คนท้วน Oh my god รอเล่นจริงๆมีหลายคนที่รอพาร์ท2อยู่นะครับรวมถึงตัวผมด้วยจะพูดยังไงดีมันเป็นเกมที่ดีมากนะครับเอาไว้เล่นเพลินๆเว้ยนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เกมนะครับที่ผมนั้นจะทำพาร์ท2ต่อเพราะปกติเกมแนวแบบนี้นะครับผมเล่นแค่พาร์ทเดียวแล้วผมก็ทิ้งแม่งเลยแต่เกมนี้ไม่ใช่เอาละผมได้ทำการอัปเกรดบ้านนะครับให้กับผู้ร่วมอาศัยบนเกาะของเราเว้ยตอนนี้เป็นบ้านเลเวล4แล้วไม่ใช่บ้านหมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ปรบมือหน่อยguysแต่ปัญหามันก็มีอยู่นะตรงที่เกาะแห่งนี้มันเล็กมากๆผมเลยจำเป็นเนี่ยต้องเอาบ้านย้ายเอาไว้รวมๆกันนะครับทำให้ดูเหมือนสลัมใช่คือสถานที่เกาะแห่งนี้ที่ดินแพงมากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแผ่นละ16,000เห็นแล้วแบบกูกรี๊ดโอเคซื้อแต่ละทีนึงน้ำตานี่แทบจะหยดเลยมันแพงมากๆจริงๆคือมันมีแบบที่ดินราคาถูกไหมเฮ้ยเพื่อนๆเรามานั่งกินข้าวรวมตัวกันแล้วเว้ยสิ่งที่ผมชอบเกมนี้นะครับคือมันทำให้ทุกสิ่งเหมือนมันมีชีวิตจริงๆมันดูแบบไม่เงียบเหงามันดูเหมือนบุคคลพวกนี้ครับผมเขาทำงานนะครับแล้วก็หากินเหมือนกับเราจริงๆมันเหมือนคนจริงๆอ่ะแล้วมันก็ไม่แห้งด้วยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรานั้นไม่เหงาเว้ยเพราะว่าเรานั้นยังมีบุคคลเหล่านี้ทั้งๆที่เจ้าพวกนี้ครับผมเป็นแค่ NPC ที่ถูกโปรแกรมขึ้นมาแต่โดยรวมผมก็ชอบนะคือเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหงาดีนะครับเอาละเรามาปลดล็อกอันนี้ดีกว่าเทรดใช้ 1,000 นะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรถ้าเรากดซื้อดูว้าวเป็นประตูมิติ guys เอ้ยเดี๋ยวพายุกำลังจะมาผมจะวางไว้ตรงไหนดีวะวางไว้ตรงนี้แล้วก็โรเทต nice เฮ้ยเดี๋ยวพายุมาแล้วพายุก็ไปนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นประมาณ3วิเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยเวทวัดไอ้กระต่ายนี่คือใครเทรดเราสามารถเอาเงินมาแลกไม้ได้เหรอเฮ้ยอย่างนี้กูไม่ต้องเติมโอ้โหคุณผู้ชมต้องซื้อว่ะเทรดอันนี้และนี่คืออะไรเนี่ย Holy hell talk hiringSenior worker is opening soon ภาษาจีนเฮ้ยเหมือนใครมาตัดลำไส้ใหญ่ผมแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเจ้าหมอนี่คิดจะมาหลอยผมเว้ยเอาละเหมือนสถานที่ตรงนี้นะครับเขายังไม่ได้อัปเดตมาเว้ยถ้าเกิดเขาอัปเดตมานะครับเหมือนเราจะมาช่วยงานไอ้กระต่ายตัวนี้ได้คราวนี้พวกเราก็รู้แล้วนะครับว่าเงินนั้นเอาไว้ใช้ทำอะไรเฮ้ยดีว่ะและซื้อพื้นที่ตรงนี้ต่อนะครับพื้นที่แพงเกินแพงมากๆเอาละมีอีกหนึ่งอย่างก็ผมที่ผมนั้นเพิ่งที่จะรู้เกี่ยวกับเกมนี้คือเราสามารถอัพตัวละคร NPC ของเราได้มันจะมีเลเวลอยู่เว้ยแป๊บนึงนะเนี่ยอย่างคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเลเวล7ใช่ไหมเราสามารถอัพความชำนาญการของเขาได้คือจะอัพหมวกเวทมนต์ให้กับเขาก็ได้อัพลูกตีนให้เขาก็ได้อัพความแข็งแกร่งให้เขาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยเปิดกล่อง yes ได้เงินมา10บาทแต่มันได้คุณผู้หญิงคนนี้มาด้วยอ่ะผมไม่อยากได้คนเพิ่มเว้ยเพราะถ้าเกิดคนเพิ่มเนี่ยเราต้องสร้างบ้านต่อนะครับเราจำเป็นที่ต้องซื้อที่ดินราคาแพงต่อ gosh dude storm มาอีกแล้วเหรอ storm มาทำไมพายุมาอีกแล้วโอ้ my god พายุมาเปียกหมดแน่เลยดีจะได้ชุ่มฉ่ำเราจะได้มีน้ำจืดกินกันไงเฮ้ยคุณผู้หญิงสุดยอดมากเธอตัดต้นไม้แล้วเธอเจอทรัพย์สมบัติเงิน1บาทผมไม่รู้นะครับฝนตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกแล้วต้นไม้จะงอกเร็วกว่าเดิมแล้วทุกคนก็ไปหลบฝนหมดเลยอ๋อฝนตกก็ทุกคนไปหลบฝนกะจะอู้งานโธ่นี่ความรู้ใหม่อัปเกรดเรือได้ด้วยทำไมฉันเพิ่งรู้โอเคเราอัปเกรดเรือนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรือพายเป็นเรือพาย
จะได้เร็วกว่าเดิมว้าวดีอันนี้เร็วกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรอ่ะมีอะไรตกลงมาจากฟากฟ้าว้าวเป็นก้อนเมฆอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเกาะบนฟ้าในวันพีชหรือเปล่าเกาะบนฟ้าวันพีชเฮ้ยเพื่อนเอาเราขึ้นไปอ๋อไม่ไอเกาะบนฟ้านี้มันเป็นที่เทรดใช่มันเป็นที่เทรดโผเอ้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเรือไททานิกล่มต่อหน้าต่อตาเลยไม่นะเรือกำลังล่มเลยแต่เสียใจด้วยคนของผมมีเยอะเกินไปแล้วมี14คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกูกลับบ้านฮ่าฮ่าผมแค่ขับมาให้ความหวังเฉยๆเฮ้ยไพเรตมาชิบหายลูฟี่มาบ้าเอ้ยรีบกลับบ้านเร็วลูฟี่มาโอ้ my god ลูฟี่ guys ดูนั่นลูฟี่จะไปปล้นบ้านหยุด stop oh my god ลูฟี่ดูดิทุกคนแบบทำหน้าง่าโมโหลูฟี่มันทำอะไรของมึงเนี่ยแล้วคือมันแม่งวิ่งรอบบ้านกูทำอะไรไม่ได้ stop ทุกคนโมโหมึงมาช่วยกูตีมันไหมล่ะมันแม่งวิ่งรอบหมู่บ้านเนี่ยกูตีมันไม่ได้โอเคโจรสลัดไปแล้วเรายังไม่เสียใครใช่ไหมโอเคเรายังไม่เสียใครคุณผู้ชมสงสัยต้องเพิ่มการป้องกันแล้วอ่ะผมจะให้อารันครับผมเป็นคนเฝ้ามานี่อารันคุณจะต้องอยู่ที่นี่แทนแล้วผมจะอัปเกรดป้อมให้คุณด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมเกลียดเวลากลางคืนที่สุดเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ทุกคนนั้นไม่มี productivity และเจ้าพวกนี้ขี้เกียจนะครับไม่ยอมทำงานให้กับผมเอาล่ะเดี๋ยวอัปเกรดบ้านเราดีกว่าผมนั้นสมควรที่จะมีบ้านที่หรูกว่านี้ไม่ได้เป็นบ้านกากๆเหมือนคนพวกนี้นะครับ Yes Queen ดูนี่บ้านฉันก็ยังกระจอกกว่าดีนะมีตุ๊กตาหมีด้วยเอาไว้นอนกด มืดขนาดนี้ต้องมีบอนไฟแล้วไหมเอาละเดี๋ยวผมต้องเอาบอนไฟวางไว้ตรงแถวๆนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันมืดแต่ผมก็เสียดายนะถ้าเราวางบอนไฟแล้วเนี่ยคือเราจะเสียพื้นที่ไปเว้ยจากพื้นที่ที่เราควรที่จะปลูกต้นไม้กับกลายเป็นบอนไฟโง่ๆยิ่งอัปเกรดมันจะยิ่งสว่างขึ้นใช่ไหมผมไม่รู้หรอกแต่อยากให้มันคุ้มค่ามากที่สุดอะเออประมาณนี้อัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนแบบกลัวผีไงกลัวผีจะมาหลอกนางนิ่งแบบนอนติดกันประมาณ20คนไอทีนึงก็เป็นโควิดกันทุกคนอ่ะเกมนี้มันสามารถขับไล่คนออกไปได้ไหมคือผมอยากจะแบบเปิดกล่องนะเว้ยแบบเก็บแอร์ดรอปอย่างเงี้ยแต่มันให้คนแถมฟรีมาด้วยอ่ะแล้วผมไม่ได้อยากได้คนไงคุณนึกออกป่ะดูนั่นปลาฉลามอีกแล้วผมสู้ปลาฉลามได้ไหมฮึบฉลามเกนะเกอยากได้เงินแต่ไม่อยากได้คนตายซะตายตายซะแกมันตายไหมเนี่ยโอ้โหปลาฉลามเกมนี้ไม่ทำอะไรเราเลยเว้ยเฮ้ยตายฉลามตายฮ่าฮ่าเอาเฮ้ยไม่ตายชิบหายละเราเก็บแมงกะพรุนได้ไหมแมงกะพรุนไม่ได้เขาเอาไว้ตั้งโชว์ใครเอาเก้าอี้วางไว้ใต้น้ำผมไปดูเกาะคนอื่นดีกว่าผมอยากจะรู้นะครับว่าคนอื่นนั้นเขาทำได้สวยกว่าผมหรือเปล่าเขาจะไปได้ไกลมากกว่าเกาะของผมไหมต้องไปดูพร้อมกันคุณผู้ชมโว้เกาะนายใช้ได้นี่ว่าโหแต่บ้านน้อยไปนะถ้าเกมนี้มีการปล้นเกาะขึ้นมานี่ผมคิดว่ามันจะมันกว่านี้นะครับแบบว่าเรากลายเป็นโจรสลัดซะเองแล้วก็ไปปล้นคนอื่นฆ่าล้างผลาญนะครับแล้วก็ชิงคนงานมาอะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันจะสนุกกว่านี้มากการช่วงชิงอำนาจไงโอ้ว้าวไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่ว่ามีบ้านแค่2หลังความรู้ใหม่อย่างนึงนะครับเราสามารถให้คนนั้นมานั่งตกปลาตรงนี้ได้ด้วยเพื่อเป็นการสร้าง productivity นึกออกป่ะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยผมมีเงินเป็นแสนละนะผมอยากจะขยายพื้นดินตรงนี้ไว้แต่มันขยายไม่ได้โคตรเซ็งเอาล่ะผมคิดว่าเราน่าจะขยับอันนี้ไปไว้ตรงด้านหน้านี้ดีไหมเพราะว่าที่มันน้อยเหลือเกินมันจะเหมาะไหมถ้าไว้อย่างนี้ build ส่วนตรงนี้เป็นผืนดินที่ฉันจะต้องซื้อแล้วทุกคนก็ติดบักซื้อ
เหมือนต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่แล้วคิดตากันหมดดูราคาพื้นแผ่นดินแต่ละแผ่นซื้อทีแบบล้มละลายอ่ะนะครับกลายเป็นว่าเงินแสนเนี่ยมันซื้อที่ดินได้แค่ไม่กี่แผ่นสูงสุดเลยคือ5แผ่นหรือว่าน้อยสุดเลยคือประมาณ 3-4 แผ่นนี่คือ 100,000 คุณผู้ชมถ้าผมเติมโอ้เฮลนาเฮลนาแพงมากไม้แพงแพงยังเลยเอาละผมจะเก็บเงินส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวันนี้ขอปิดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งคิดเว้ยว่าทำยังไงผมถึงจะใช้พื้นที่ให้แบบดีที่สุดนะครับอยากจะรู้ว่าผมนั้นจะต่อเติมอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเรามาดูบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนสลัมเลยผมอยากจะใช้สมองอันน้อยนิดนะครับในการจัดสรรบ้านยังไงให้สวยงามบางทีอาจจะมาทำในคลิปหน้าก็ได้แล้วก็อาจจะแบบย้ายบ้านมันสัดเป็นส่วนอย่างเช่นมีบ้านเรียงกันอยู่1ที่ตรงมุมตรงนี้กับเรียงกันอยู่ตรงนี้1ที่แล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดอาจจะทำให้มันดูแบบสวยงามมากกว่านี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันคือต้องใช้งบไงโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้พาร์ทต่อไปลองกดไลค์ลองคอมเมนต์มากันดูสนุกดีฉันชอบเกมนี้